ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนจากเซียนขานะครับ FC ครับผมงวดที่แล้วนะฮะเทวดาที่ว่าเทวดามาบอกหรืออะไรมาบอกนะฮะภูมิมาบอกนะครับผมให้หยิบให้เอาลอตเตอรี่มาให้7ใบนะครับผมแล้วก็บ้านเลขที่เซียนขาก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสำหรับแนวทางเซียนขานะฮะต่องวดแล้วนะครับสำหรับแนวทางเซียนขาครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเซียนขาจะไปทำโรงทานที่กาฬสินธุ์นะเบิกทรัพย์เนาะครับผมเซียนขามั่นใจมากสำหรับเลขตัวนี้นะครับเน้นล่างอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับเป็นยังไงค่ะบ่หันได้ไลฟ์บ่ค่ะเข่าตัวเน้นพอดีผมซื้อลอตเตอรี่มาผมได้เยอะ3ที่ใบนี่แหละครับที่ว่าได้ซื้อเขียนครับ19ว่าได้ซื้อครับเข่าทั้งบนทั้งล่างอยู่กันเฮาอันตัดเอาเนาะเขาตัวเน้นนี่ล่ะอันซีเจ็ดก็ได้เข้นสามตัวผมฝันแม่นไหมโอปอช้างมาบ้านผมเด็กที่19ครับผมแม่นอยู่ครับผมฝันแม่นไหมครับก็ผมบอกว่าช้างมาทีไรมันจะออกงวดก่อนผมจุดทูบได้19ใช่ไหมมันเพิ่งออกวันนี้ครับผมช้างมาหาผมทีไรไม่โชคมันให้โชคผมช้างมหานะครับแต่งวดเนี้ยครับผมก็บอกปออยู่ว่าบ้านเลขที่ผม19นะครับผมผมก็ไม่ได้ซื้อเอกชนนะผมซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับถ้าไม่ถูกรางวัลที่1ก็ไม่ได้ถ้าถูกแต่2ตัวท้ายนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เราก็จัดกันใหม่ครับฝันตรงหมดแล้วบ่ค่ะผมฝันได้แต่ขึ้นตองหมดหมดแล้วครับผมว่าท่านนี่ว่าผมแลนนั่นแลนนี่ว่าได้อยู่บ้านนะเทียมื้อนี้แกหัวตาสิได้อยู่มื้อนี้กําลังเอาเครื่องปั้นสีรถเหรียญอยู่ว่าสิออกเดินทางไปเตรียมการไม่ใช่ไปเฮ็ดโรงทานนะครับโอ้จะไปทําโรงทานใช่มั้ยฮะครับวันที่19นี่ไงโอ้เขาก็มาบอกแม่นเหมือนกันนะครับเนาะที่เอาลอตเตอรี่มาให้นะครับเชียนขาครับใช่674อ่ะตัดเล่นก็เป๊ะเลยครับผมเขาก็มาให้แล้วแหละผมก็จะไปทำโรงทานให้นั่นแหละหลังจากทำโรงทานในวันที่1เนี่ยผมว่าปังแน่นอนเขามาบอกผมเมื่อวานนี้วันหวยออกนั่นแหละครับเขาบอกแต่เลขล่างก่อนไหมเขาบอกเลขล่างเลยครับใช่เขาบอกเอาทิ้งไว้ให้2ตัวก่อนครับจดเลยไหมล่ะจะบอกให้ครับผมเลขล่างมี20นะกับ45วันนี้เขาให้แต่เลขล่างก่อน20 45นะครับผมครับ45ก็20อยู่แล้วแหละนะผู้หญิงคนเดิมใช่ไหมครับใช่คนที่มาให้674นั่นแหละโอ้ปกติไม่น่าเอา6มาเลยเนาะเอาน่าจะเอา774มาเนาะผมก็ถือว่าฝันแม่นอยู่ครับเซียนขาครับเขาบังไว้ตัวนึงเนาะถ้าเขาไม่เอา6มานี่ให้7สีนี่ก็โอ้โหครับงามเลยล่ะถูกหลายไหมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาผมได้ลอตเตอรี่ไว้3-4ใบผมบอกได้47นั่นแหละได้47นะครับแต่เอกชนผมไม่ได้ไปซื้อวันนี้ถ้าผมซื้อผมกลัวมันไม่ออกครับแต่ช้างน่ะช้างน้อยน่ะผมตีมัน8ขานะปกติผมน่าจะตีผม5นะ519นะตีผมนับขามันไงครับมันไม่ใช่ช้างใหญ่เนาะช้างเล็กเนาะครับผมมันมี8ขาพอดีผมก็เอาเลข819เลยแต่วันนี้ไม่ได้ช้างยังไม่มาหรอกแต่ว่ามันมีคนมาบอกว่าเลขล่างมันจะออก2ตัวนี้แหละบอกเขาบอกว่ามี20กับ45นั่นแหละครับ2งวดไปเลย2งวดวันนี้รอดูเลยผมว่างวดนี้20แน่นอนถ้าผมฟันอย่างนี้นะครับเคยออกมันบ่ค่ะเขาบอกฮะเคยออกมันบ่ค่ะ20มันตรงกับเบอร์โทรผมด้วยไงโอ้ครับ102แล้วก็ตรงกับวันเกิดลูกสาวผมด้วยวันที่20กุมภาเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊ะครับทำไมท่านมาบอกเป็นใน
อย่างนี้เนาะผมว่าทำไมไม่บอกตัวเดียวเลยแกบอกเอาไปก่อน2ตัวเดี๋ยวจะมาย้ำให้รอใกล้ๆวันแกบอกงี้เอาไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะโอปอเนาะ20กับ45เนาะ20กับ45ครับหยิบไปเลยเป็นเลขล่างบอกเดี๋ยวมันปุ๊บปั๊บมาอีกเลขล่างแกบอกว่าเป็นเลขล่างเลขบนแกยังไม่ได้สัก3 4 5วันนั่นแหละมั้งใครมาเลขใหญ่ไปเลขไอ้เลขไอ้3ตัว3ตัวนะครับผมอันนี้เอา2ตัวไปก่อนเดี๋ยวมันลอตเตอรี่มามันจะหมดครับเดี๋ยวมันจะดังปุ๊บปั้งอีกไม่ได้5คือยากนะคะเนาะใช่ครับผมมากระดึงไว้ก่อน20กับ4ก่อนใช่ครับลอตเตอรี่มาขายมั้งเนาะลอตเตอรี่ก็เริ่มขายแล้วมั้งค่ะบางมองเพิ่นก็มีมาขายแล้วค่ะแม่งๆมากครับเมื่อวานนี่ผมก็ไปหาเลาะซื้ออยู่บ่มีครับเมื่อวานก็ไปโอ้ไปเลาะซื้อแล้วผมฝันได้ปึ๊บผมไปหาเลาะซื้อเลยเด้อย่านะซื้อบ่ทันครับเพราะว่ายําอันนะครับค่ะบ่ไม่มีหลายหรอกโอปองวันนี้ผมจะให้2ตัวนี่ไปหยิบก่อนอีก 3-4 วันรอผมฝันก่อนแล้วรอวันพระก่อนครับเจ็ดจุดทุกเลยครับผมโอ้ถ้าช้างมาก็แจ๋วเลยนะครับเนาะเซียนขาช้างมาตัวเล็กเนาะมันมาบ้านเลขที่19ผมก็ยังบอกเอาปล่อยบ้านผมบ้านสวน19ใช่อยู่ครับใช่อยู่ครับผมบางคนเขาก็ตัดเล่นแต่บ้านเลขที่บางคนเขาก็โลกเขาก็นำ3ตัวไปเลยบินเผาเลยหรอบินเผาต้องตัดด้วยนะครับเนาะเซียนขาเนาะต้องตัดเล่น2ตัวด้วยครับบุญวาสนาเราถึง2ตัวก็2ตัวครับเพราะว่าบุญกรรมเราไม่เหมือนกันก็จัด2ตัวไปก่อนใช่ครับผม3ตัวนี้มันถูกยากนะถ้าไม่มีวาสนาจริงอ่ะใช่ครับโอ้ยดวงบ่มาบ่ถือก้าเกียร์เบิกทรัพย์ก็ได้3ตัวก็ได้ต้องบอกก็น่าจะหยิบลอตเตอรี่ไว้ของผมสักหน่อยเนาะไอ้74น่าจะหยิบไว้สักใบ2ใบโอ้ยเสียดายครับผมมันบ่มีเมื่อนั้นมันไม่มีนะครับเซียนขาครับตัวนี้เลยครับเอ้าผมบอกไปแล้ววันนี้ไปหยิบไว้เลย20กับ45 20กับ45ใช่ไหมครับทายลอตเตอรี่นะครับผมฝันแม่นนะผมบอกผมฝันแม่นนะพ่อผมบอกอย่าลืมนะครับผมครับผมฝัน2002นี่แหละครับเห็นว่าครับนู่นนี่ผมมา454นําครับผมครับที่แกบอกไปในนะ45มันก็20อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับ54 20เออใช่ครับผมเออแกบอกไปในนะ45ก็20ผมก็เลยว่าให้2ตัวนี้ก็ผมจะไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนรอหลังจากวันพระงวดนี้ผมฝันแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่ามันออกวันที่1กุมภาใช่มั้ย1กุมภาครับพอดีผมไปทําโรงทานเสร็จนะพอดีผมไปทําโรงทานเสร็จอ่ะโอปครับนั่นแหละมันจะเป็นโชคใหญ่ของผมเลยทีเนี้ยโหครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าภาพโรงทานนี่มันจะเป็นโชคใหญ่ของผมเลยโอ้สาธุครับผมอยู่กาฬสินธุ์น่ะอยู่อําเภอบ้านเมยน่ะนะอำเภออะไรนะครับอำเภอกำมะไสกำมะลาไสนะฮะโอ้จะเจนขาจะไปทำโรงทานนะครับผมครับวันที่29วันที่29นะครับ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 ส่วนนั้นท่านก็สิไปมืดแหละแต่เพิ่นบ่เคยหน้าผมสิใส่ชุดขาวไปเมื่อนั้นดอกผมจะไปขอดบวชนั้นเพิ่นพร้อมนะครับผมโอ้สาธุบุญด้วยครับผมเจนขาครับนี่แค่นี้แหละครับเลขลองหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนเด้อเผื่อมันจะเต็มแล้วมันจะหาไม่ได้ครับผม20กับ45แม่นนะบอกตรงเลยครับ4520นั่นแหละครับผมเอาง่ายๆเลยพอครับ4520นั่นแหละให้เอฟซีเข้าใจเลย4520นั่นแหละจะได้ซื้อง่ายๆหน่อยครับผมแต่จริงๆนะผมก็ชอบนะหลัก4ทั้งวันเนี้ยงวดนี้ชอบหลัก4เหรอครับครับ40ผมจะซื้อ4ครับ45กับ20นี่แหละผมข้างล่างนะครับข้างล่างครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกครับมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขัดสีรถยนต์ก่อนโอเคครับผมครับขึ้นลายหมดแล้วครับขอบคุณครับเซียนขาครับสวัสดีครับสวัสดี FP ทุกคนงวดใหม่ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนขานะครับผมแนวทางตัวเลขล่างอย่างเดียวนะครับ FC 20กับ45นะครับผมครับใช่ครับ2045ครับสำหรับแนวทางเซียนขานะฮะ2ตัวเนาะค่ะใช่ครับผมเมื่อก่อนชอบกันตามบ่มากับผ่านเด้อค่ะเด้อครับผม